เปิดดวงลัคนาราศีเมษประจําเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ต้องทำแบบนี้ถึงจะรับทรัพย์ก้อนโตเหลือกินเหลือใช้เฮงปังดังรวยสวัสดีครับทุกท่านได้เวลาแล้วครับชาวลัคนาราศีเมษครับมาฟังวิธีการนะครับว่าในเดือนเมษายนนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับ ถึงจะรับทรัพย์ก้อนโตมีตังค์เหลือกินเหลือใช้ครับที่พูดได้เพราะอาจารย์เกตเทวาก็มีดวงดาวแบบนี้ครับแล้วก็ทำตามนี้อาจารย์เกตเทวก็มีเงินมีบ้านมีรถนะครับมีเงินไปทำบุญอ่าแล้วก็ไปท่องเที่ยวอีกต่างหากนี่นะครับอาจารย์ใช้เทคนิคนี้แล้วทำไมต้องใช้ครับเพราะช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวใกล้เคียงกับอาจารย์เกตเทวามากนะครับก็เลยอยากจะบอกให้เต็มๆเลยนะครับจะเป็นเช่นไร เดี๋ยวรับชมกันแต่อาจารย์บอกเลยนะครับอาจารย์จะให้ดูทั้งการเงินโชคลาภการงานความรักสุขภาพและเลขนําโชคท้ายคลิปอีกด้วยนะครับตรงนี้ให้ถูกกันไปหลายงวดหลายคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟังให้จบครับมีสิทธิ์จะร่ําจะรวยได้เลยนะครับตรงนี้อ่าถึงเวลาแล้วครับอาจารย์บอกอย่างนี้เลยนะครับว่าอาจารย์เห็นได้ชัดนะครับว่าดาวศุกร์ครับโคจรเข้าเรือนวินาศและดาวศุกร์เป็นดาวการเงินเนี่ยเข้าเรือนวินาศตั้งแต่2เมษายนถึง27เเมษายน อาจารย์รู้ดีครับเพราะอาจารย์มีดาวกันเงินสถิตยอยู่ในเรือนวินาศหลายๆท่านก็จะบอกว่าโอ้ยดวงอย่างนี้จะรวยยากนะครับหาเงินยากวินาศสูงสิน้นเหมือนชาวเมษตอนนี้เลยนะครับสองเมษาแล้วการเงินเป็นวินาศแต่ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดสุดยิ่งใหญ่ครับแสดงว่าถ้าใช้เงินเป็นหมุนเงินเป็นเห็นทางรวยครับต้องทําอย่างไรถึงจะได้เงินรู้ไหมครับ ตอนนี้นะครับเราต้องทําตัวเป็นผ้าคีริ้วห่อทองครับอ่าหรือการหาเงินของเราเนี่ยเป็นวินาศใช่ไหมครับหาเงินจากออนไลน์หาเงินจากแดนไกลหาเงินจากการแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวท <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้จะมีปัญหามาให้เราแก้รีบแก้เลยครับเพราะทําให้เราได้เงินอ่าและวทาอะไรก็ตามนะครับทําให้เสร็จให้ไวให้เร็วให้กระชับ อย่ายืดเยื้อยาวนานนะครับเข้าเรื่องตรงประเด็นนะครับและที่สําคัญก็คือลักษณะช่วงเดือนเมษาเนี่ยหาเงินลักษณะแบบเป็นจ๊อบจ๊อบเคสเคสลายลายคนคนชิน้นอันอันคือเน้นจํานวนครับพอได้จํานวนมากก็จะเงินปริมาณมารวมกันก็จะมากตามครับเห็นไหมนี่คือเทคนิคเลยนะครับในการหาเงินเมื่อดาวการเงินเข้าเรือนวินาศครับอ่าเนี่ยจะทาให้เรารวยมีเงินมีทองได้ นะครับตรงนี้และที่สําคัญนะครับดาวศุกร์เราเนี่ยไปอยู่ร่วมดาวพุธได้คู่ธาตุน้ําแล้วก็อยู่ในเรือนธาตุน้ําตรงนั้นน่ะได้อสิติธาตุในทางโหราศาสตร์เพราะนั้นถ้าทําดีๆมีเกณฑ์จะรวยนะครับทําเป็นเล่นไปนะช่วงนี้อาจารย์ทายเลยว่ามีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือได้เงินแบบลับๆอ่ะก็คือไปทําอะไรที่มันพลิกแพงแก้ปัญหาหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แนะนําให้ไปใต้โต๊ะไป เรียกว่าไปคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือได้เงินมาต้องเงียบอย่าไปอวดรวยอย่าไปอวดว่ามีทรัพย์สินเงินทองนั่นนะ่ะอันนั้นจะหมดนะครับเช่นโอ้โหได้อะไรมาแล้วก็โชว์พาวเลยไปซื้อทองแล้วก็โพสต์ลง Facebook อันนี้มีเกณฑ์จะอดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ต้องออกมีเกณฑ์จะวินาจริงๆก็ได้นะครับตรงนี้แ้าที่สําคัญเห็นไหมดาวสุขดาวการเงินเราไปอยู่ร่วมกับดาวราหูก็แปลว่าออนไลน์แปลว่า ภาคกลางคืนแล้ว่ากลางคืนต้องคิดไอเดียออกกลางคืนมาหาเงินหาทองได้อีกหรือทํางานภาคกลางคืนเพิ่มขึ้นไอเดียมันจะปิ๊งตอนกลางคืนก็จดไว้แล้วไปทําตอนกลางวันก็ได้นะครับนี่กระโดดเด่นและยิ่งวันที่ยี่สาเมษายนอีกครับดาวอังคารมาร่วมด้วยอีกร่วมกับดาวสุกดาวก็ดาวอังคารเป็นดาวตัวเราแล้วดาวอังคารกับดาวศุกดาวกันงันเป็นดาวคู่มิตรกันน่ะเห็นไหมสุกปากหวานอังคารรับเอายิ่งต้องพูดจาเจรจาติดต่อสื่อสารครับครับขาขา เซอร์วิสบริการให้มากก็จะเป็นการดีนะครับเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าการเงินเป็นวินาศคุณก็รวยได้อยู่เบื้องหลังบ้างก็ได้ไม่ต้องเสนอหน้าช่วงนี้ทำทำทำเน้นทำไม่เน้นพูดก็คือไม่เน้นโชว์พาวอะนะทำอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวได้เงินและที่สำคัญครับหลังที่ยีิบเจ็ดเมษายนอีกดาวการเงินก็มาทับต,ตัวอีกเงินหล่นทับร่วมกับดาวพฤหัสบดีอีกคู่รัพย์คู่โชคร่วมกับดาวอาทิตย์อีก คู่สมพลเห็นไหมถ้าทําอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเดือนปลายเดือนก็ยิ่งรวยเห็นไหมครับเพราะนั้นช่วงที่ดาวการเงินเป็นวินาศนะครับทําตามที่บอกเลยนะคุณจะรวยมากๆครับไม่ต้องเปิดเผยแก้ปัญหาอ่อางเนี้ยออนไลน์เนี่ยช่วยได้เฉพาะอาจารย์ก็ได้ดีได้ดีจากโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นไปทำเหมือทั้งออนไลน์ทางตรงและทางอ้อมทางตรงเราก็เป็นเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น ติ๊กต็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทำออนไลน์เป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรก็ามาประยุกเช่นคุยผ่านไลน์กันมากขึ้นผ่านเฟซติดต่อกันตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นดิครับก็ดาวมาเป็นแบบนี้ในช่วงเดือนเมษายนอะ่ะเราก็ต้องทําตามนี้และพอเดือนพฤษภาคมดาวย้ายเราก็ไปทําอีกแบบหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้เอาแบบนี้ไว้ก่อนดีไหมครับจะได้เฮงๆรวยๆแหมใครชอบคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับ ในเรื่องของการเงินให้อีกนิดหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ครับมาในวันที่13เมษายนครับอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะได้ตําแหน่งมหาอุดคาว่าอาทิตย์มหาอุดแปลว่าตัวเราจะมีแสงนะครับเพราะนั้นเราต้องแต่งกายแต่งตัวให้สะอาดให้ดูดีแต่ปลายผมจะหลดปลายเท้าก็จะโดดเด่นหรือจงมั่นใจในตัวเองแล้วสู้แล้วลุยกับสิ่งที่จะได้ทํากับสิ่งที่จะเกิดเราก็จะ ด่งดังเฮงปังดังรวยก็มาจากดาวอาทิตนี่แหละเห็นไหมมาทับตัวเราก็ทาด้วยตัวเราเองหรือสองปุตตะแปลว่าบริวารลูกทีมงานจะมาช่วยเราให้ขยันจะพาเรารวยอีกก็ได้เช่นเดียวกันชัดเจนนะครับตรงนี้โอ้โหแล้วยิ่งดาวอาทิตเจอดาวพฤหัสตั้งแต่วันที่สิบสาเมษายนอีกในเรือนตนนะ่ะแปลว่าจะมีคู่มิตรมีคนมาคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลอุปถัมภ์โอ้โหมีแต่สิ่งดีๆจะวิ่งเข้าหาเราแล้วนะ แล้ยิ่งสาสิบเมษาอีกครับดาพัสดีย้ายเข้าเรือกนการเงินอีกก็แปลว่าจะรวยไปอีกหนึ่งปีแต่จะรวยมากรวยน้อยเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปให้นะครับทายลึกถึงพื้นดวงเลยนะมาติดตามรับชมกันได้ก็กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งไว้แล้วก็แชร์เยอะๆได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นดูจากมุมดวงดาวแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินถ้าได้เนี่ยก็จะได้เยอะด้วยนะครับตรงนี้จะถามว่า ถ้าพื้นดวงเดิมดาวศุกร์เราเป็นอุดอยู่แล้วก็มีเกณฑ์จะได้มากหรือเป็นราชาโชคเป็นกเกษตรเนี่ยจะได้เยอะแต่ถ้าไปอยู่เป็นอริมรณะวินาเป็นนิสเป็นปะอะไรเนี่ยก็จะได้น้อยลงไปแต่ถามว่าทุกท่านจะรู้ได้อย่างไรอาจารย์เกตเทวาย,ยินดีครับเสนอตัวเลยได้นะครับ s l i n e s i t e เกตเทวาหกห้าครับจองคิวมาครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้หมดเลยว่าจะได้จากไหนต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าต้องดูถึงพื้นดวงถึงจะรู้แต่ถ้าดาวจรเนี่ยเป็นมหาอุดก็แปลว่ามีแนวโน้มที่จะได้มาก ลุยทำไวเร็วก็ชับถูกต้องออนไลน์นะครับร่ำรวยครับต่อมาในเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภเป็นดาวราหูครับดาวราหูอยู่ในเรือนวินาศก็จริงนะแต่ก็ไปอยู่ร่วมกับดาวสุกไงเห็นไหมดาวการเงินเราสุกราหูแปลว่าถ้าเราจะได้โชคลาภอันนี้มองเป็นในลักษณะของทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จอะรูปรถกินเสียงสัมพั์เนี่ยจะนํามาเส่นเงินทองเส้นมีสินค้าให้เขาทด,ทดลองทดสอบ ไปถึงตัวเขาอ่าหรือเขาได้ยินเสียงเราอยู่บ่บอยๆย้ำๆซ้ำๆไปคุยบย่อยๆอ่าอันนี้ก็ได้หรือเขาเห็นตัวเราเห็นหน้าเราไร้สดเราเห็นไหมรูปรถกลิ่นเสียงไปทํำตามเนี้ยจะเกิดโชคลาภสองดาวอังคารเจ้าดาวประจําตัวเราอยู่ในเรือนโชคลาภไปถึงที่ยี่สามเมษานะก็แสดงว่าตัวเองก็เป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภทําอะไรก็มีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จที่สําคัญก็คือเลขที่เกี่ยวกับตัวเรามีเกณฑ์จะออกเลขอายุเลขวันเกิดเลขบัตรประชาชนเลข้ทยบัตรโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับ แล้วยิ่งวันที่22เมษายนอีกครับดาวเกตครับเทพเทวสิสลิ์ย,ย้ายนัสถิติ์ในเรือนลาภะก็แปลว่าเทพเทวให้โชคให้ลาภได้ไปมูแล้วปังมูแล้วเฮงมูแล้วรวยไปมูก็ไปไหว้ไปขอพรหรือสวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางทีก็โชคดีฝันดีฝันเห็นเลขเทพมาบอกเลขซื้อแล้วถูกแล้วรวยก็ได้แล้วที่สําคัญในเรือนลาภะมีดาวเสากับดาวเกตนะครับชัดมากเทพองค์นี้คือ เทพพญานาคครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะบูชาพญานาคไหว้พญานาคช่วงนี้เลยนะครับมีกินจ,จะได้ทรัพย์สิสนเงินทองหรือพระปางนาคปกอะไรอย่างเงี้พยพญาญันนันตนาครลาดอะไรเงี้ยโอ้โหได้หมดเห็นไ,ไหมดีเลยนะครับตรงนี้จะนํามาซึ่งโชคลาภทรัพย์สินและเงินทองแหมก็แปลว่าชาวเมษเดือนเมษาย,ยนเนี่ยคึกคักและบางคนจะเป็นเดือนเกิดด้วยก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอความร่ํารวยเลยนะครับแหมยินดีด้วยนะครับตรงนี้ ต่อมาในเรื่องการงานครับการงานน่คือดาวเสาร์ครับดาวเสาร์อยู่ในเรือนลาพระโอ้โหการงานก็ยังเป็นโชคเป็นลาบเปิดตัวขยับขยายกิจการงานใหม่ๆแต่ที่เด่นไปกว่าน,นั้นก็คือเห็นอาจารย์เห็นว่ามีดาวพฤหัสทับอยู่แล้วไม่พอมีดาวอาทิตย์มาด้วยหลังสงการแปลว่าหลังสงการคุณไปฉลองอย่าไปนานนะไปแล้วรีบกลับไม่ใช่ไปฉลองนู่นยี่กลับมายี่สิบยสาเมษายนอันนั้นไม่ทันแล้วนะ ฉลองวันสองวันพอหรือสิบสามวันเดียวสิบสี่รีบมาทํางานก็ได้เพราะดาวพฤหัสทับอาทิตย์แล้วในตัวเราก็จะยิ่งใหญ่ดาวศุกร์มาอีกครับวันที่ยี่ิบเจ็ดอาทิตย์กับพฤหัสเป็นคู่มิตรอาทิตย์กับศุกร์เป็นคู่สมพลพฤหัสกับศุกร์เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเห็นไหมทรัพย์ก็โชคจะมาแล้วอ่ะก็จะส่งผลให้การงานเราเนี่ยดีหรือคู่มิตรเจอในเรื่องการงานแปลว่าเราไปทํางานอะไรก็มักจะเจอคนช่วยอะไปทางนั้นไปทางนี้นะติดต่ออะไรก็ง่ายก็ราบลื่นไหลปื๊ดเลย ทีนี้ก็เซ็นสัญญาล่ำรวยใช่ไหมหรือคนทํางานประจําก็จะได้มีคนมาช่วยถ้าติดขัดอะไรจะมีคนมาคอยช่วยเหลือให้เรามากยิ่งขึ้นก็จะผ่านได้หรือแนะนำอย่างนี้ครับหลังวันที่ยี่สองเมษาดาวเกตมาร่วมกับดาวการงานไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทํางานครับขอพรให้งานประสบความสําเร็จก็จะได้หรือคนทํางานพักกันตลาดภักสนามอ่ะก่อนจะไปคุยกับลูกค้าข้างนอกอ่ะไปคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ของลูกค้าก่อนท่านเขาบูชาพระพิฆเนตก็บอกพระพิคเนตบูชาพญานาคบอกพญานาคบูชาเสร็จพ่อรอห้าหรือตีจุดเอีย้ยหรือสสรพระภูมิสารพระภ,ภอะไรเนี่ยก็ไปบอกท่านอ่าแล้วก่อนเข้าไปพบพอเข้าพบมอขโหคุยก็ลาบลืน่นก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะแล้วหลังหลังยี่สิบสาเมษาในการงานยิ่งราบลื่นมากยิ่งขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยอังคารไปอยู่ร่วมสาวงาดาวกันงานเราเจอคู่ศัตรูบ้างอะไรบ้างนะครับแต่พอ ย้ายไปแล้วอังคารไปอยู่ร่วมลาหูเห็นไหมการงานมีเกณฑ์ต้องเดินทางเจรจาติดต่อยิ่งดาวการเงินเป็นวินาศเนี่ยแปลว่าคุณอยู่กับที่ไม่ได้นะคุณจะต้องมีการมูฟเมนต์เดินทางโทรศัพท์ออนไลน์โซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปเสริมในเรื่องงานครับให้ประสบความสําเร็จเฮงปังร่ํารวยเหลือกินเหลือใช้ครับบอกเลยนะตรงนี้ให้รู้ไว้เลยนั้นการงานถ้าใครทําธุรกิจจะขยับขยายก็ลุยได้เลยยิ่งหลังสงการยิ่งควรขยายให้มากๆนะครับตรงนี้ จะยิ่งดีกับตัวเรานะครับงแต่ว่าตัวเราเห็นไหมอาการเงินเราเนี่ยหลังวันที่ย3สามเมษาต้องไปอยู่เบื้องหลังไงแสดงว่าเขามีเกณฑ์ให้เราเนี่ยไปอยู่เบื้องหลังก็ดีไงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงเยอะเห็นไหมสังเกตมาช่วงมกราคมพาเนี่ยอังคารเป็นมหาอุตรคุณเด่นมากเลยก็เหนื่อยมากไง <S <S <า>กแต่พอหลังยี่สามเมษาเหมือนได้พักอ่าเหมือนอยู่เบื้องหลังมีคนอื่นช่วยทำแล้วดูนะดาวอาทิตย์ดาวบริวารอะ บริวารจะขยันขันแข็งทํางานให้เราเราจะเหนื่อยน้อยลงโอ้โหยินดีด้วยเขาเรียกว่าช่วงทําน้อยได้มากครับหลังยิบสามเมษาแต่เงินทองยังหลั่งไหลเข้ามาโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้อ่มาดูความรักกันบ้างความรักไปอยู่ในเรือนวินาศครับดาวศุกร์เนี่ยเห็นไหมอยู่ร่วมดาวพุธอีกทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าพุธศุกร์อีคู่อย่าดูเบามากมัวาเมาเสพสมจนสมสารต้องมีเกณฑ์โอ้โหแล้วอยู่ในเรือนวินาศแต่ว่าลับ ได้เสียกันแบบลับๆลับๆถ้าถูกคนไม่เป็นไรก็คือเป็นห่วงคนโสดกลัวว่าจะไปเจอคนมีเจ้าของะสิครับเออนะหรือถ้าเช็คแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ก็ให้เงียบๆไปก่อนเห็นเงียบๆฟาดเรียบนะครับเนี่ยมีเกณฑ์จะมีคนมาติดต่อแอบขอลายขอคอนแทคคุยกันถูกคอถูกใจดีไม่ดีเขาเปยด้วยนะเป็นมหาอุดอ่ะเป็นดาวการเงินไงเห็นไหม ความรักผมก็เลยมองว่าอยู่ในมุมที่ดีแล้วยิ่งดาวพฤหัสทับดาวอาทิตย์อีกในเรือนตนก็แปลว่าความรักผมดูแล้วสดใสแต่แค่เช็คให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าช่วงวันที่ย3สามเมษาไปเจอดาวราหูไงอังคารเจอราหูอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพส่คู่ของเขาก็เกรงว่าจะไปเจอคนมีเจ้าของอันนี้ผมดูเลยนะถ้าพื้นดวงเดิมดีเรื่องความรักดาวความรักดีเนี่ยไม่เจอหรอกแต่ถ้าพื้นดวงดาวความรักไม่ดี มีสิทธิ์จะมาเจอได้ในช่วงเวลานี้จะเจอคนมีเจ้าของเป็นโรคไปที่สองไปที่สามไปที่สี่อะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้ในเรื่องความรักอดูกันให้ดีๆคนมีคู่แล้วก็ปฏิบัติกับแฟนให้ดีๆเซอร์วิสกับแฟนให้ดีๆเดี๋ยวเขาจะมีะไดีๆมาให้เราแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝานันลรือหนุนหลังเราเป็นแบ็กอัพช่วยเราอ่ะก็วินาแต่ว่าเบื้องหลังเขาอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเราก็ได้เห็นไ,ไหมหรือต่างคนต่าง พากันไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศครับเพราะไปอยู่ในเรือนวินาศไงวินาศ,นาศก็คือไม่ซ้ำซากไม่จำเจเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะถ้าเดืินไปสาร้อนด้วยไงไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยได้ไปเที่ยวเกาะกันก็ได้นะครับโอ้โหมันมีเกณฑ์เดินทางเหมือนกันเพราะยิ่งดาวอาทิตย์ครับมาทับตัวเราอะหลังสงการเนี่ยผมชัดเลยเมษมีเกณฑ์เดินทางอย่างแน่นอนชัดเจนครับเพราะฉะนั้นถ้าไปกับแฟนด้วยก็ไปได้เลยแล้วยิ่งปลายเดือนใช่ไหม ยี่สิบเจ็ดเมษาดาวแฟนมาทับตัวเราแล้วเดินหน้ารวดเร็วแปลว่าแฟนจะแพ้ทางเราคู่แพ้ทางเออหุ้นส่วนแพ้ทางเพราะนั้นช่วงยี่สิบเจ็ดเมษาจะคุยจะดีวอะไรกันมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จครับกับแฟนอยากได้อะไรคุยเลยช่วงนั้นเขาจะรักเรามากห่วงเรามากนะครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อยากได้อะไรเขาต้องจัดให้เราหมดโอ้โหยินดีด้วยนะครับอืมอสุดท้ายครับเรื่องสุขภาพ สุขภาพถ้ามีอะไรก็มีแค่ช่วงต้นเดือนถึงวันที่ยี่สิบสามเมษายนครับเพราะว่าอังคารเราไปอยู่ร่วมเสาวอาจจะซุ่มซ่ามจะอุบัติเหตุอะไรแบบนี้หรือบางคนก็ไปทำศิลปกรรมแก้แคบไปบริจาคเลือดอ่ะอันนี้ก็ได้หมดนะครับหรือไปทําบุญถาวายสังฆทานอะไรก็ว่าไปนะปล่อยปลาปล่อยสัตว์อ่าได้หมดนะหลังวันที่23บสามไปแล้วดูดีเลยอังคารร่วมลาหูจะเดินทางหรือจะพักผ่อนน้อยแค่นั้นเองก็จะมีสเสน่ห์แรงจะฮอต โอ้โหผมนี่งได้บอกไงเพลงปังดังรวยเหลือกินเหลือใช้นะครับแหมดีจริงๆยินดีด้วยนะครับ <S <S มาฟังเลขนําโชค,ครับ <S <S ประจำเดือนเมษาย,ยนคือหกสองหนึ่งสี่แปดครับขอให้ชาวเมษเฮงเฮงรวยๆวยนะครับแหมใครฟังึงตรงนี้ก็จะลืม,มกด subscribe กดกระดิ่งนะอาจารย์จะได้ทําคลิปไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนไม่มีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับอ่าแล้วก,กดแชร์เยอะๆได้เลยนะครับแชร์ไปยังโลกโซเชียลนะครับหรือถ้าใครแชร์ไปยัง เฟซกลุ่มนะครับที่มีคนติดตามมากกว่าสิบยี่สิบคนขึ้นไปทักมาหาจารย์เกตเทวะได้เลยเดี๋ยวให้ดูดวงฟรีหนึ่งข้อนะครับนะทำได้นะครับตรงนี้อ่ะทีนี้ต่อมาครับบางคนบอกทำไมฉันบอกจะรวยจะรวยไม่รวยเลยนี่ไงครับคือคำตอบวงกลมสีแดงเนี่ยคือเป็นวงกลมที่อาจารย์ทายเป็นดาวจรนะครับแต่ถ้าอยากแม่นๆเนี่ยต้องดูวงกลมข้างในดาวเกิดอีกสิบดวงดาวจรอีกสิบดวงครับ แล้วก็ดูอีก12เรือนพบความเป็นไปได้แล้วก็คูณวันเกิดอีก8วันครับเนี่ยอาจารย์คูณคูณแล้วมีทั้งหมด9,600แบบหรือชีวิตที่เราจะเป็นที่เราจะเจอนะครับแต่อาจารย์เกตเทว่าดูดวงค่าครูแค่799บาทเพียงเท่านั้นเรียกว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับแอดไลน์แอดไซกเออกตเวว่าหรือสกแกน QR โค้ดมาได้เลยนะครับใครทำเร็วตามกติกาก็ได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมา นะสังเกตน,นะ9,600แบบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอาจารย์ดูให้ครบเลยแค่7 9 9บาทนะครับคุ้มมากๆเลยและก่อนจากกันไปครับอาจารย์เปิดให้ร่วมบุญนะครับเป็นเป็นต้นบุญเป็นประธานบุญเป็นสะพานบุญครับให้ทุกท่านที่อยากจะทําบุญไม่มีเวลาหรืออยากจะทําบุญใจบุญเนี่ยมาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวาได้ครับเสริมความเฮงปังล่ํารวยให้ยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปหรือมีปัญหาหนักก็กลายเป็นเบาได้ครับนะเป็นบุญอะไรฟังตามนี้ได้เลยครับ และช่วงนี้อาจารย์เกรทเทวาครับเปิดรับเจ้าภาพครับฝากดวงแผ่นทองพร้อมเครื่องพิธีบวงสวงบูชาท้าเวสวรรณแบบ vip ครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่ครับดาวพุธปะทะลาหูไม่พอนะครับยังมีดาวอังคารประทะดาวเสาอีกด้วยนะครับจึงขอทำพิธีขอบารมีท่านท้าเวสุวรรณให้ประทานพร ให้แค้วคาดปลอดภัยประทานทรัพย์สมบัติบรรดาลโชคการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคพยันอันตรายนะครับการค้าขายปางังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีล่ำรวยมีอำนาจสมหวังในความรักแถมยังป้องกันคุณใสคุณคนป้องกันผู้ผีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราได้ด้วยนะครับการเรียนการสอบก็ได้ผลดีเงินทองไหลามาเทมาครับ พอท่านทาเวสสุวรรณเป็นปางประธานทรัพย์เห็นมือไหมครับเนี่ยมีคําว่ารวยครับเราจะได้รวยกันไงครับตรงนี้อ่านะแล้วถ้าอยากจะทําไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวาหครับอ่านะแล้วก็ทักว่าฝากดวงท้าเวสครับแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอาจารย์จะได้ทํา แผ่นทองดวงให้ด้วยนะครับแล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาได้เลยนะครับเท้าไปส่วน490กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับถึงเวลาอาจารย์จะทําชุดบวงสวงให้เลยนะครับมีภาพส่งให้ดูอย่างแน่นอนจุดประทัดดังเฮงรวยครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับไขรร่วบุญกับอาจารย์เกศเทวาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านรับทรัพย์เฮงเฮงรวยรวยครับและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ